สับกุนเชียงไข่ไก่ประกาศข่าวนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยผงปรุงรสผงนัวซอสหอยเท่ากันเราก็พักไว้ก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วเติมเกลือนะครับขาลวกเลยนะครับลวกแค่พอสลดก็พอนะครับแล้วก็เป็นน็อกน้ำเย็นครับนะครับเดี๋ยวเรามาห่อหมูกับผักกาดขาวที่เราลวกไว้กันครับแตกไหมเนาะเพื่อนๆนะครับ1ชิ้นเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราห่อหมูกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆหมูที่เราทำการห่อแล้วเรียบร้อยนะครับน้องก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะครับประมาณ15นาทีนะครับเนาะไปครับเราจะนึ่งไฟกลางนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จกันแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะซุกี้โรของนายแม็กนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารเลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับนายแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับเวลา 6:00 น.นะครับอย่างที่พี่ๆเห็นในต้นคลิปนะครับเนาะวันนี้นายแม็กก็มี
เมนูนะครับมานำเสนอนะฮะเนาะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเนาะค้นหาของในตู้เย็นมาทำนะครับวันนี้ในแม็กนำเสนอสุกี้โรนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆเมนูของในแม็กวันนี้นะครับเนาะนำเสนอนี่เลยครับสุกี้โรนะครับพี่ๆเพื่อนๆทำง่ายๆนะครับอร่อยง่ายๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะครับจะแซ่บหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยครับก่อนไปชิมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์ Family ด้วยนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันครับมาครับพี่ๆเพื่อนๆคำแรกแฮกมาเนาะมาชิมรสชาติพร้อมๆกันนะครับสุกี้โรของในแม็กนะครับทำเองสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะราดด้วยกระเทียมเจียวหอมๆนะครับเนาะอยากชวนเห็นอีกครั้งเนาะนี่นะฮะปุ๊บครับโอ้ยขออนุญาตเอาน้ำจิ้มสุกี้เอาก่อนละกันเนาะนี่เลยนะครับน่าทานใช่ไหมพี่ๆเนาะนี่นะครับครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะใช้มือหรือว่าใช้ซ่อมดีนะครับเนาะขอซ่อมเกลียกระเทียมเจียวที่โรยด้านบนก่อนนะครับเนาะแล้วก็ใช้มือเลยแล้วกันเนาะพี่พูดร้อนนะครับร้อนใช้ย่อยจิ้มเลยนะครับโอ้จะแตกหรือเปล่าเนาะนี่นะครับจิ้มเลยนะครับมา1 2 3ด้านในแม็กก็ใส่กุนเชียงไปหน่อยหนึ่งเนาะได้แรงเลยพี่ๆอร่อยมากเคี้ยวกรุบเลยพี่ๆถูกปากมันร้อนเนาะก็เลยต้องใช้ซ่อมจิ้มนะครับพี่ๆเนาะมาชิ้นที่สองนะครับแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับได้เยี่ยมนะครับ10คะแนนเต็มออกไปเลยนะฮะโอเคนะครับพี่ๆเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์ Family ด้วยนะครับเนาะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับเนาะสำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับดูคลิปจบแล้วก็รบกวนด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์ Family นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปทำกินกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะสุกี้โรนะครับอร่อยมากนะฮะไปแล้วครับ